่างนี้หมูที่เราแล่เสร็จนะคะห้ามล้างน้ำนะก็เอามาซับให้แห้งใช้ผ้าขาวบางบีบถ้าหมูซับแห้งมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาหนูขยำซอสลงไปอ่ะซอสมันจะซึมเข้าไปเยอะแล้วมันจะอร่อยแต่ถ้าหมูไม่ซับเลยแล้วหมูเปียกๆเนี่ยฮะมันจะไม่ดึงมันจะไม่ดูดเข้าไปมันจะมีแต่น้ำแล้วน้ำมันจะโจ๊กเลยน้ำจะออกใช่มันจะมีแต่น้ำของหมูออกมาแล้วไอ้พวกซอสพวกอะไรที่เราจะขยำเข้าไปอ่ะมันก็ไม่เข้าหมูมันก็มันละลายอยู่ในน้ำงั้นหมูล็อตนั้นก็จะไม่อร่อยใช้ผ้าขาวบางซับน้ำที่เกินออกมาให้หมดโอเคซับพอหมูแห้งเสร็จเราก็จะได้แห้งประมาณนี้เลย